ขณะที่เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฝากมาถึงนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่ายังไงนะหมวยให้รักษาสัจจะรับผิดชอบในคำพูดแล้วก็ย้ำด้วยว่าต้องทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เป็นห่วงวิกฤตศรัทธาของประชาชนแล้วก็ดักทางด้วยนะคะบอกว่าจะมาอ้างว่าเป็นพรรคร่วมไม่ได้คือกรณีอย่างอื่นเนี่ยบอกเดินหน้าแต่พอรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายท่านนายกเศรษฐาเมื่อวันก่อนบอกอันนี้ต้องคุยกับพรรคร่วมก่อนอย่างนี้เป็นต้นคนพิธาเนี่ยบอกว่าให้เอาภารกิจเป็นที่ตั้งแบบตอนก้าวไกลมีการทำ MOU แล้วก็ยืนยันว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าช่วงเวลานี้ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาไฮนีมูนส่วนการตัดสินใจว่าจะไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือเปล่าคุณพิธาก็บอกว่ายังมีเวลาสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็ขอให้รักษาสัจจะตามที่เคยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยวิกฤตศรัทธาจะเกิดขึ้นศรัทธาเกี่ยวกับการเมืองศรัทธาเกี่ยวกับรัฐสภาศรัทธาเกี่ยวกับการทำงานทางการเมืองพี่น้องประชาชนก็จะรู้สึกว่าจะไปเลือกทำไมเพราะว่าหรือจะให้มีดีเบตกันไปทำไมเพราะว่าไม่รู้ว่าที่พูดไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงจริงมันก็ช้ามาตั้ง3เดือนหลังจาก14พฤษภาคมนะครับก็อย่างที่พี่เต้นณัฐวุฒิพูดไว้ว่าก็คงไม่มีเวลาที่จะฮันนีมูนกันนะก็ต้องรีบทำงานให้อย่างเต็มที่แล้วก็สัญญาที่เคยเป็นสัญญาประชาคมไว้จากหลายๆพรรคเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นข้ออ้างว่าเป็นพรรครวบแล้วทำไม่ได้เพราะว่าอย่างของตอนที่พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราเอา MOU มาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นใครที่มันเซ็นอยู่ใน MOU เนี่ยมันไม่ได้เลือกพรรคแต่มันเลือกภารกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการฟอร์มเนี่ยน่าจะเอาภารกิจมาเป็นตัวตั้งก็น่าจะคุยกันได้แล้วว่าตกผลึกว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เป็นข้ออ้างในทุกครั้งไปว่าก็พรรครวบทำไม่ได้พรรครวบทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ในเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านนิดนึงว่ามีการวางเป้าหมายไว้ยังไงถ้าอ่านตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ชัดเจนว่าต้องเป็นสสที่มีพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นสสซึ่งถ้าผมไม่ได้เป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไหลไปที่พรรคอื่นนะเท่าที่อ่านแล้วก็ถ้าเกิดคุณอ่านวรรคสุดท้ายก็จะเขียนว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะสิ้นสุดลงเมื่อเงื่อนไขในพารากราฟแรกเปลี่ยนไปหมายความว่าถ้าเกิดมันไหลแต่ถ้าเกิดผมกลับเข้าไปผมก็จะกลายเป็นหัวหน้าพรรคและกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งมันก็ต้องหลายกลับมาที่พรรคก้าวไกลเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา106ก็เขียนไว้ชัดเจนนี่กำลังพูดถึงผู้นำฝ่ายค้านโดยระบุว่าตอนนี้เนี่ยสามรุ่นกำลังวินิจฉัยประเด็นกรณีถือหุ้นไอทีวีซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาและตอนนี้มันก็ไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องมาตั้งคนไหนอย่างไรท่านรองประธานสภาปฏิพัฒน์ก็ยังทำหน้าที่ต่อแต่ถึงเวลาเมื่อถึงที่สุดตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องไหลมาที่ผมหมายถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เจ้าตัวบอกอย่างนั้น